เป็นเพื่อนกันมันก็โอเคค่ะใช่ก็คือสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตอนนี้โฟกัสงานแบบลุยเลยอย่างที่หนูบอกก็มีโปรเจกต์แล้วก็มีงานนี้มีอะไรเยอะมากวิ่งมหาลัยด้วยค่ะคือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเอาnegative เข้ามาในชีวิตอยู่แล้วใช่ค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราคิดไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะไปนั่งลบคอมเมนต์เขาก็มาเม้นใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเราก็เป็นตัวของเราที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดเพื่อนเราค่ะก็ดีค่ะพี่ก็เขินไปถามไปเขินไปเนอะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเราซื้ออะไรให้เขาบ้างก็ซื้อหมวกค่ะหมวกใส่หมวกบ่อยค่ะใช่ค่ะเป็นไงเขาชอบไหมคะก็ชอบค่ะแล้วจะชอบอยู่ค่ะไอ้ของขวัญแค่ส่วนหนึ่งแต่คำอวยพรล่ะเราอวยพรอะไรเขาไปก็อวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะความสุขมากๆค่ะมันเก่งมากกับการที่คนจับตามองลุ้นว่าจะคู่กันเมื่อไหร่เน้นหน่อยค่ะแต่ว่าก็เหมือนก็เป็นเพื่อนกันมันก็โอเคค่ะใช่ก็คือสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ความภาพออกมาคนก็แบบว่ายิ่งมันก็พยายามกันก็จริงๆจับตามองที่กลุ่มเพื่อนก็ได้ค่ะเพราะจริงๆกลุ่มเพื่อนหนูก็ยังเหมือนเดิมทุกคนค่ะใช่มันเยอะนะพี่มองไม่ใช่มันเยอะค่ะใหญ่ใหญ่เออพี่ก็ต้องแค่พี่ก็ต้องซูมไม่ต้องไงแล้วกันคนอื่นด้วยได้ค่ะมันกดดันไหมเวลาคุณมองคนลุ้นและคนเชียร์หนูคิดว่าน่าจะเป็นชินมากกว่าค่ะน่าจะแบบเริ่มชินค่ะเออจำตอนนั้นกับแม่แม่บอกว่าเราก็สบายสบายไม่ได้ไปซีเรียสกับคอมเมนต์อะไรมากมายใช่ค่ะใช่อะไรที่มันทำให้เรามองแบบว่ามองภาพคอมเมนต์ในแง่ลบไปเลยจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าคือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเนกาทีฟเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วใช่ค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราคิดไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะไปนั่งลบคอมเมนต์เขาก็มาเม้นใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเราก็เป็นตัวของเราที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างหลายคนพอมาเห็นในเฟรมเดียวกันแล้วหลายคนก็ถามว่าสถานะคืออะไรค่ะไม่ได้ถามพี่ก็ถามใช่ค่ะใช่ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะใช่คือมาเจอกันเป็นอย่างนี้เจอกันได้ค่ะจริงๆหนูพูดหลายครั้งแล้วว่าจริงๆอ่ะเจอกันได้ปรึกษากันได้ค่ะแล้วพอกองเชียร์แบบมันรู้จักกันมันหวั่นไหวแล้วจริงๆคืออย่างที่หนูบอกอ่ะมันชินมากกว่าเลยพอเวลาเจอกันมันก็เหมือนเป็นฟิลว่าแบบเราคุยกันได้อยู่แล้วปรึกษากันหนูก็ปรึกษาอยู่เรื่อยๆต้องถามพี่สาวไหมว่ายังไงเพราะคนก็ต้องไปถามพี่สาวว่าสรุปยังไงพี่เชียร์เขาก็ส่วนใหญ่เขาไปด้วยค่ะใช่ค่ะบางวันเขาก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาติดงานติดมหาลัยก็สมมติเขาไปด้วยตลอดแล้วก็กลุ่มเพื่อนก็ยังเป็นเหมือนเดิมพี่เชียร์ก็คุยกับพี่เขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกคนอ่ะในกลุ่มเพื่อนหนูมันจะเป็นฟิลแบบฟิลโอเพนมากแบบเพื่อนมาปรึกษาตรงนี้คนนี้มาปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือเหมือนแบบวนกันไปเรื่อยๆปรึกษาได้หมดคุยได้หมดค่ะเมื่อไหร่คนอยากว่าจับมันคบกันดีหรือเปล่าพี่ถามตรงเลยเมื่อกี้เรายังไงหรือคำตอบอย่างนี้หรือมีการถามเขามาเพราะว่าส่วนมากเราไม่ค่อยได้เจออีกฝั่งนึงไงค่ะก็จริงๆคือมันก็ไม่ได้แบบใช่อะไรอ่ะก็เป็นเพื่อนคือเอาจริงก็อย่างที่หนูเคยพูดไปแล้วเหมือนกันค่ะว่าหนูอ่ะจริงๆตอนนี้โฟกัสงานแบบลุยเลยอย่างที่หนูบอกก็มีโปรเจกต์แล้วก็มีงานนี้มีอะไรเยอะมากวิ่งมหาลัยด้วยค่ะก็กำลังจะปิดปีหนึ่งแล้วกำลังจะจบปีหนึ่งแล้วค่ะก็เลยแบบโฟกัสมากมากค่ะใช่ว่าเสียยากก็คือสบายมียากก็สบายสบายไม่แบบสบายสบายโฟกัสการเรียนค่ะใช่ go with the flow อะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาค่ะก็คือคุยกันได้เรื่อยๆค่ะอยากขอบคุณแล้วก็หลายคนยิ้มไปกับยิ้มไปด้วยกันแบบว่าใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ